สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องยายเพี้ยนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจีจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าบายบายเอิร์ธเรื่องราวต่างโลกที่เต็มไปด้วยครึ่งคนครึ่งสัตว์แต่กลับมีเพียงนางเอกเท่านั้นที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆให้กําลังใจจีจีด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องยายเพี้ยนด้วยนะคะ ตอนที่หนึ่งมาณนะสถานที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยผู้คนที่อยู่ในรูปร่างครึ่งคนครึ่งสัตว์ทุกคนมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ตามเผ่าพันธุ์ของตัวเองดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเกิดความวุ่นวายบางอย่างแล้วนั่นก็คือแอ่งน้ําที่อยู่ตรงกลางของหมู่บ้านพวกเขานั่นเองดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเกิดเหตุวุ่นวายเป็นอย่างมากมีทั้งคนบาดเจ็บแล้วก็คนเดือดร้อนมากมายชาวบ้านบางคนก็ซุบซิบกันว่าเหตุเกิดก็เพราะว่ามีดอกไม้ทะเลเนี่ย อยู่กลางบึงซึ่งตอนนี้มันก็สร้างความลําบากให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากมันเนี่ยทำให้น้ําเน่าแล้วก็ถ้าใครไปที่มันเนี่ยเจ้าดอกไม้ทะเลเนี่ยจะโจมตีกลับมาซึ่งตอนนี้ปลาในน้ําแห่งนี้ก็ทยอยตายกันมากมายและในตอนนี้ท่านผู้เฒ่าหนูของหมู่บ้านเนี่ยก็ได้จ้างโนแมดมาซึ่งโนแมดในที่นี้ก็หมายถึงนักพเนจรนั่นเองแล้วเจ้าโนแมดคนนั้นนะ่ะกลับไม่มามันดันส่งลูกสาวของมันมาแต่ก็มีข่าวลือแปลกๆนะว่าลูกสาวของ นนประหลาดเป็นอย่างมากเลยทั้งนิสัยไม่ดีน่าเกลียดแล้วก็โคตรอับปลักเลยล่ะแล้วในขณะนั้นเองชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยก็แหวกทางดูเหมือนว่าคนที่ปรากฏตัวนั่นก็คือลูกสาวของโนแมสท,ที่ชาวบ้านซุบซิบนั่นเองแต่สําหรับที่แอดจีจีเห็นเธอก็คือเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่ทว่าในโลกที่เธออยู่ในตอนนี้เธอกลับเป็นตัวประหลาดของผู้คนนั่นเองเธอเนี่ยได้เดินทางมาถึงสถานที่นี้ผู้คนเนี่ยต่างมองเธอด้วยสายตาที่แปลก ประหลาดดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกลายเป็นตัวประหลาดสําหรับคนที่นี่แต่ถ้าว่าเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะเพราะเธอเนี่ยพยายามทําตัวให้ชินเด็กสาวร่างเล็กมาพร้อมกับดาบใหญ่ที่เรียกได้ว่าดาบเนี่ยสูงพอๆกับตัวเธอเลยเธอเนี่ยได้วางดาบลงเจ้าสัตว์ประหลาดที่สร้างความเสียหายให้กับที่นี่นั่นคือตัวอะไรและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ถอดเสื้อออ,อกแล้วก็ได้วิ่งไปบนกลางน้าและในจังหวะที่เธอวิ่งไปบนน้ํานั้นก็รู้สึกเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างขึ้น อยู่ใต้น้ําจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้กระโดดหลบขึ้นไปข้างบนแล้วก็พบว่ามีหนวดของสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยเข้าไปรัดตัวเธอและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ทําการดึงเธอลงไปในน้าและมันก็ทําให้เธอได้เห็นว่าเจ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่ในน้ํานั้นนั่นก็คือตัวอะไรและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ดีตัวเองขึ้นจากน้ําพร้อมกับชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาดตัวนั้นและในตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าเจ้าสิ่งที่อยู่ในน้ํานั่นก็คือเนโกนีเมื่อเธอขึ้นมาบนบกเธอก็ได้ทําการจับดาบของเธอ แล้วเธอก็ทําการพูดกับดาบของเธอว่าเอาละนะเพื่อนรักเราไปต่อสู้กันเถอะทันทีที่เธอจับดาบของเธอมันก็เกิดแสงเปล่งประกาย ดูเหมือนว่ากลีบดอกไม้เนี่ยจะผีบานบนดาบของเธอเลยนะคะซึ่งมันก็เท่แล้วก็สวยแบบแปลกประหลาดไปเลยและหญิงสาวคนนี้เธอก็ดูเหมือนว่าจะมีพลังมหาศาลไม่ว่าเจ้าสั์ประหลาดจะโจมตีมาในรูปแบบไหนเธอก็สามารถตั้งรับและโจมตีกลับไปได้และเธอก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับมันเป็นอย่างมากจนในที่สุดเธอก็สามารถเอาชนะมันได้แต่ก่อนที่มันจะจบชีวิตลงนั้นดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ได้ซึ่งมันก็ สื่อสารกับเธอว่ามันเนี่ยต้องการกลับทะเลเพราะทะเลเป็นที่อยู่ของมันและในตอนนั้นเธอก็ได้ถามมันว่าแล้วมาที่นี่ทําไมซึ่งตัวมันเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเนี่ยมาเพื่อหวานมาเมล็ดพันธุ์ แต่ถ้าว่าเธอก็ต้องตัดสินใจที่จะกำจัดมันซะเพราะถ้ามันอยู่ที่นี่ต่อไปมันก็จะทำลายหมู่บ้านแห่งนี้และในที่สุดหญิงสาวคนนี้เธอก็สามารถที่จะกำจัดเจ้าเนกุนีได้สำเร็จและหญิงสาวคนนี้ก็มีชื่อว่าเบลนะคะแล้วเบลก็ได้หยิบมเมล็ดพันธุ์ของเนกุนีกลับมาพร้อมกับขอชิ้นส่วนเนื้อบางส่วนซึ่งเบลก็ให้เหตุผลว่านี่คือรางวัลของเธอเธอจะเก็บกลับไปด้วยและภาพก็ตัดมาที่บ้านของเบลในตอนนี้เบลเนี่ยได้กลับมาที่บ้านของเธอแล้ว ซึ่งเธอเนี่ยได้อาศัยอยู่กับอาจารย์และในขณะนั้นเองอาจารย์เนี่ยพยายามจุดไฟด้วยตัวของตัวเองและเบลเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้เวทมนต์ทั้งท้งที่ตัวเองก็ใช้เวทมนต์เก่งนี่ก็คือคําถามของเธอนั่นเองเธอก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์ของเธอเน่ะเก่งไปสารพัดทุกอย่าง แต่ทว่ากลับไม่ใช้กับส่งเธอไปต่อสู้ในครั้งนี้ก็เช่นกันแล้วเธอก็ได้นําชิ้นส่วนของสปัปลดที่เธอปาบมาเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารให้กับอาจารย์ของเธออีกด้วยและหลังจากมื้ออาหารเสร็จเบลเนี่ยก็ได้เล่าให้อาจารย์เธอฟังว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีแต่คนหวาดกลัวเธอไม่มีใครเหมือนเธอและอาจารย์เนี่ยก็ได้แนะนําให้เธอเนี่ยออกเดินทางซึ่งเบลก็ดูเหมือนว่าจะมีความหวังเพราะเธอหวังว่าจะมีคนที่มีรูปลักษณ์เหมือนเธอแต่ถ้าว่าอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าตั้งแต่เขาเดิน ทางมาเนี่ยยังไม่เคยเจอใครที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเธอซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกว่าตอนนี้เบลเนี่ยเป็นโลกคิดถึงถิง่นซึ่งเบลก็งงไปเลยนะคะและอาจารย์ก็ได้อธิบายว่าหมายถึงโลคที่คิดถึงถิ่นกําเนิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแปลกแยกกับสังคมซึ่งตอนนี้เบลก็เป็นอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆด้วยเพราะเธอเนี่ยมีรูปร่างปกติถามห้เธอเนี่ยดูอัปลักษณ์ซึ่งนั่นก็เป็นปมด้อยของเธอนั่นเองอาจารย์่ะแนะนําให้เธอออกเดินทางเพื่อไป หาตัวตนหรือทินกําเนิดของตัวเองที่แท้จริงเพราะเขาก็คิดว่าอาจจะมีสักที่บนโลกใบนี้ที่เป็นที่ของเบลแต่ถ้าว่าเขาก็ให้เวลาเบลไปคิดแล้วภาพก็ตัดมาในห้องนอนดูเหมือนว่าเบลเนี่ยจะเก็บคําพูดของอาจารย์กลับมานอนคิดนะคะในขณะที่เธอกําลังคิดถึงคําพูดของอาจารย์จูๆ่ๆดาบเนี่ยก็ได้เปล่งแสงออกมาเมื่อเบลสัมผัสไปที่ดาบแล้วก็เกิดแสงเปล่งประกายขึ้นแล้วภาพก็ย้อนไปในวัยเด็กของเบลดูเหมือนว่าในวัยเด็กของเธอเนี่ยจะเป็น อะไรที่น่าสงสารมากๆเลยเพราะเธอเนี่ยไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนอื่นทําให้เธอเนี่ยแปลกประหลาดต่างไปจากเพื่อนๆรวมถึงภลระลก,กําลังของเธอที่มากมายมหาศาลและในขณะที่เธอเนี่ยแยกไปจากเพื่อนๆและกลับไปหาพ่อแม่ของเธอเธอก็พบว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเธอไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเธอและหลังจากนั้นเบลเนี่ยก็ได้วิ่งออกจากบ้านมานะคะดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอจะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่และหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็รับรู้เหมือนว่ามีคนกําลัง เรียกหาเธอแต่ทว่าสถานที่นั้นนั่นก็คือปรา,าสาทขนาดใหญ่นั่นเองและเบลเนี่ยก็ได้ลักลอบเข้าปรา,าสาทดูเหมือนว่าสิ่งที่เรียกหาเธอนั้นนั่นก็คือดาบขนาดใหญ่เรียกว่าใหญ่มากเลยดาบเนี่ยใหญ่กว่าเบลในวัยเด็กอีกในขณะที่เบลเนี่ยสัมผัสดาบใหญ่เล่มนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดนะคะเพราะโซที่พัฒน,นาการดาบนั้นกลับมาไลายหายสิน้นและเบลเนี่ยก็รับรู้ได้เลยว่าดาบนี่แหละคือเพื่อนของเธอและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ฮิ้วดา วิ่งหนีไปแต่ถ้าว่าอัศวินที่ดูแลปราสาทเนี่ยพยายามที่จะสกัดเธอแต่ทว่าเบลเนี่ยก็สามารถหลบหลีกได้จนกระทั่งเธอเนี่ยวิ่งถึงหน้าปราสาทก็มีอัศวินคนหนึง่งเนี่ยพยายามโจมตีเธอแต่เบลเนี่ยกลับใช้ดาบเล่มใหญ่รับการโจมตีของอัศวินคนนั้นจนกระทั่งดาบของอัศวินเนี่ยหักลงไปแต่ทว่าเธอก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีไปได้นะคะเพราะเธอเนี่ยเจออัศวินอีกคนนึงที่สามารถสกัดเธอได้แล้วเขาก็ได้ถามเธอว่าเธอต้อง การดาบเล่มนั้นเหรอซึ่งเธอก็หันไปบอกกับอัศวินคนนั้นว่านี่แหละนี่คือเพื่อนของเธอและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้จับเธอเข้าไปในห้องขังและในคืนนั้นเธอเนี่ยก็ถูกขังไปพร้อมกระดาบใหญ่เล่มนั้นนะคะและภาพก็ตัดมาในปัจจุบันดูเหมือนว่าเบลเนี่จะสามารถสื่อสารกับดาบได้แถมเธอยังคุยกับดาบอีกด้วยเธอเข้าใจฉันใช่ไหมแล้วภาพก็ตัดมาในบ้านนะคะดูเหมือนว่าบรรดาผู้เท่าหนูเนี่ยจะเอาเงินค่าตอบแทนมาให้กับ ที่เป็นอาจารย์ของเบลทันทีที่เบลปรากฏตัวจเจ้าผูเทาหนูทั้ง3ตัวเนี่ยรีบวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนไปเลยซึ่งเบลก็ไม่ค่อยชินหรอกนะกับการที่มีใครเนี่ยกลัวเธออยู่ตลอดเวลาแล้วเบลก็ได้บอกอาจารย์เธอว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วว่าเธอเนี่ยจะออกเดินทางแล้วเธอเนี่ยจะเข้ารับการทดสอบเพื่อที่จะออกเดินทางทันทีที่อาจารย์ได้ยินแบบนั้นเขาได้บอกให้เบลเนี่ยไปหยิบดาบของอาจารย์แล้วก็ดาบของเธอแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วภาพก็ตั มาที่หน้าบ้านในขณะที่อาจารย์ของเบลแล้วก็เบลยืนพจนหน้ากันอาจารย์ของเบลก็ได้บอกว่าการเป็นโนแมดนั้นจําเป็นต้องพันฒนาการคํัสา์ไว้ที่ตัวแล้วคํำสา์นั้นก็มีรูปร่างมากมายขึ้นอยู่กับชาติกําเนิดของคนผู้นั้นและคํัสา์ของอาจารย์นั่นก็คือเขาเนี่ยไม่สามารถใช้เวทมนต์หรือการต่อสู้อื่นได้นอกจากการสอนนั่นก็คือคํำสา์โนแมดของอาจารย์เบลนั่นเองตอนนี้ก็ทําให้รู้แล้วนะคะว่าอาจารย์เนี่ย ไม่สามารถใช้สกิลของเขาเนี่ยในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมากมายได้จึงจําเป็นต้องส่งเบลออกไปเพราะเขาเนี่ยมีสกิลมากมายสําหรับการสอนเพียงเท่านั้นและคําสาปของโนแมดนั้นก็ถ่ายทอดผ่านทางสายเลือดเท่านั้นอาจารย์ของเบลได้ถามเธอว่าเธอเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังหลังจากนั้นอาจารย์ของเบลเนี่ยก็เอานิ้วเนี่ยไปปาดที่ดาบทําทให้นิ้วเนี่ยเป็นแผลแล้วเบลเนี่ยก็ทําเช่นเดียวกับอาจารย์ด้วยนะคะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ นำแพรของตัวเองมาชนกันและนี่ก็คือการทําพันธสัญญาคํำสาบการที่จะเป็นโนแมตนั่นเองอาจารย์ของเธอได้ถามว่าเป้าหมายการเดินทางของเธอคืออะไรเจ้าลูกศิษย์จงเปล่งออกมาดังๆแล้วเบลเนี่ยก็ได้บอกออกมาว่าเธอเนี่ยอยากรู้ทินฐานกําเนิดของเธออยากที่จะเจอเผ่าพันธ์เดียวกันแล้วเธอเนี่ยก็อยากอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้อีกด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าในที่สุดเบลก็สามารถทำพันธสัญญาคำสาบในการเป็นโนแมสสำเร็จ แต่ทว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเบลมองไปที่หน้าอาจารย์ของเธอก็พบว่าตอนนี้หน้าของเซียนอาจารย์ของเธอเนี่ยเริ่มมาลายหายไปและที่สําคัญความทรงจําของเธอที่มีอาจารย์ของเธอนั้นก็เริ่มหายไปหมายความว่าความทรงจําที่เกี่ยวกับอาจารย์ของเธอจะถูกลบหายไปซึ่งแน่นอนว่าเบลเนี่ยก็คาดการเอาไว้แล้วแต่ทว่า,า,าเธอก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างที่เธอคิดความทรงจํามากมายเกี่ยวกับอาจารย์ของเธอค่อยๆทยอยถูกลบ แล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กที่เธอเนี่ยถูกขังร่วมกับดาบเล่มใหญ่ในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังออกมาว่าพ่อแม่ของเธอไม่มารับหรอกนะแต่ต่อไปนี้ฉันจะเป็นผู้ปกครองของเธอเองตามฉันมาเจ้าหนูและคนที่ปรากฏตัวออกมาในตอนนั้นนั่นก็คือเซียนอาจารย์ของเธอในตอนนี้นั่นเองแต่ถ้าว่าความทรงจําทั้งหมดที่เกี่ยวกับเขากําลังจะหายไปและเจตนาของเซียนนั้นก็คือการสอนวิธีใช้ดาบที่เบลถืออยู่ในตอนนั้นนั่นเองแล้วภาพก็ ตัดไม่ในปัจจุบันเบลที่กําลังทรมานกับสิ่งที่เธอเผชิญอยู่เธอก็ได้ถามว่าทําไมกันซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเพราะว่าเธอได้รู้ความหมายของมนตาเอเรโฟนที่จะาเลิกอยู่บนดาบและในสักวันหนึ่งเธอก็จะได้รู้ความหมายที่แท้จริงของแดนสวรรค์ที่ปรากฏจากดาบที่มันเคยหายจากไปบนโลกใบนี้และในตอนนั้นเองเบลก็ได้บอกว่าฉันรักคุณนะเซียนแล้วเซียนก็ได้บอกว่าเธอจะได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้โชคดีนะเจ้าลูกสาวและในตอนนี้ เบลก็ไม่สามารถที่จะจดจําใบหน้าเซียนได้อีกต่อไปแล้วเซียนได้ตะโกนออกมาว่านี่คือหน้าที่ครั้งสุดท้ายของเอนลลาจงไปเถิดเบลและหลังจากนั้นทัน้งสองคนเนี่ยก็ฟาดฟันดาบใส่กันแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1ในตอนที่2เปิดมาแล้วภาพก็ตัดมาที่เบลหลังจากที่เธอเนี่ยได้ต่อสู้กับอาจารย์ของเธอและในตอนนี้เธอก็มาปรากฏอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยหินเรืองแสงแล้วเบลก็ได้พูดออกมาว่าหินก้อนไหน ที่ให้กำเนิดฉันและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงบางอย่างดูเหมือนว่าเสียงเรียกนั้นจะมาจากบนท้องฟ้าและบนท้องฟ้าในค่ําคืนนี้ก็มีดาวดวงใหญ่สีฟ้าลักษณะไคลโลของเรานี่ล่ะค่ะปรากฏอยู่ตรงนั้นซึ่งเบลก็ได้แต่คิดในใจว่ามันคงไม่ใช่หรอกนะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็เลือกหาที่นอนเอสักแห่งในบริเวณแห่งนี้ห่างออกไปไม่ไกลบนต้นไม้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนบางคนนั่งสังเกตการมองเบลอยู่และเขาเนี่ยก็ได ได้ถือในการเลือนหนึ่งและแถมยังพูดอีกด้วยว่าในที่สุดก็หาเจอแล้วเด็กสาวคนนั้นเธอ ผู้เป็นต้นเหตุแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้านะคะและในเช้านี้เธอก็ได้ตื่นออกมาพร้อมกับจัดแจงตัวเองเรียบร้อยแต่จู่ๆก็มีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นเผ่ารับปิตทียซึ่งน้องรับปิตทียหรือน้องกระต่ายตัวนี้เนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าดูค่อนข้างหรูหราเลยแหละซึ่งเบลก็ออกจะแปลกใจนะคะเพราะการพบเห็นน้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็มีเรื่องเล่ากันว่าใครที่เจอรับปิตทียเนี่ยถือว่าจะเจอความโชคดีส่วน น้องแรบบิทเนี่ยก็พยายามที่จะแทะเสื้อผ้าของน้องเบลตอนแรกเบลเนี่ยก็กะจะเอาเรื่องแต่พอคิดไปคิดมาก็เกิดความอินดูน้องก็เลยปล่อยไปแล้วหลังจากนั้นน้องเบลเนี่ยก็ได้ออกเดินทางนะคะและจุดหมายปลายทางของเธอนั้นก็คือชูเบิร์ตแลนด์ดินแดนแห่งดาบนั่นเองนี่คือเมืองหลวงแหง่งดาบแล้วภาพก็ตตดเข้ามาในเมืองและในที่สุดเบลเนี่ยก็เดินเข้ามาถึงเมืองหลวงนะคะแต่ถ้าว่าตลอดทางเนี่ยก็อย่างที่เคยเคยรู้กันทุกคนเนี่ยมองเดียวเป็นตัวประหล หรือเรียกเบลอย่างหยาบคายว่าผีไม่มีหน้านั่นเองและเมื่อเธอมาถึงและเบลเนี่ยก็มุ่งหน้าไปยังร้านค้าร้านหนึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะหาอะไรกินซึ่งคุณเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้แนะนําบางอย่างให้กับเบลและเขาเนี่ยก็ดูเป็นห่วงเธอนะคะเพราะเบลเนี่ยดูเป็นคนบ้านนอกสําหรับคนที่นี่เพราะคนที่นี่เนี่ยมีกฎเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําตามกฎเนี่ยจะอยู่ที่เมืองแห่งนี้ลําบากซึ่งกฎของที่นี่ก็เรียกว่าตีมนั่นเองคุณเจ้าของร้านเนี่ยได้บอกว่าทุกสิ่ง โลกใบนี้เนี่ยได้ถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วมีทั้งความดีและความชั่วมีไว้ตั้งแต่เกิดถ้าไม่รักษาเอาไว้ให้ดีจะได้รับอันตรายถึงชีวิตเลยนะซึ่งเบลก็ไม่ค่อยพอใจหรอกนะคะเพราะคุณเจ้าของร้านเรียกเธอว่าแม่หนูนะ่ะแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยชื่อระบัดเบลแล้วคุณเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้แนะนําตัวว่าเขาเนี่ยชื่อฮากิสแล้วคุณลากิสเนี่ยก็ได้ถามเบลว่าเธอเนี่ยรู้จักชูเบิร์ตแลนด์มากแค่ไหนซึ่งน้องก็ได้บอกว่าก็รู้พอควรแหละนะเบลเนี่ยก็ได คนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นด็อกท็อปแห่งความถูกต้องแล้วก็ด็อกท็อปแห่งความชั่วร้ายส่วนชาวเมืองเนี่ยก็จะมีด้านนอกปราสาทแล้วก็ด้านในปราสาทแล้วก็เรื่องนี้อ่ะเป็นเรื่องของภายในปราสาทหรือคนภายในเมืองไม่ใช่เรื่องที่จะบอกคนแบบคนนอกอย่างเธอนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตัวเมืองเนี่ยถูกแบ่งเป็นสองซีกนะคะซีกหนึ่งก็จะเป็นความถูกต้องและอีกซีกหนึ่งก็จะเป็นความชั่วคุณเจ้าของร้านเนี่ยยังบอกให้เบลให้ระวังตัวอกีกด้วยว่าให้เบลเนี่ยเลือกค้างให้ถูกต้องทำตัวให้ถูกที่ แต่ถ้าว่าเบลเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกอีกไม่นานเนี่ยเธอก็จะเดินทางจากที่นี่ไปแล้วซึ่งดูเหมือนว่าคุณเจ้าของร้านเนี่ยจะตกใจกับเบลเป็นอย่างมากเลยแล้วเบลก็บอกว่าตัวเธอน่ะคือโนแมดโนแมดก็คือนักพเนจรนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าการที่จะเป็นโนแมดเนี่ยต้องรับการยินยอมจากพระเจ้าก่อนและเมื่อเบลได้ยินคําว่าพระเจ้าเธอเนี่ยก็เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงดูเหมือนว่าเบลจะรู้สึกตัวแล้วนะคะว่าความทรงจําของเธอเนี่ยมีบางอย่างผิดปกติไป แล้วก็มีบางสิ่งบางคนที่เธอเนี่ยลืมเลือนไปอย่างสนิทแล้วในขณะนั้นเองจู่ๆป,ประตูหน้าร้านเนี่ยก็ถูกเปิดออกอย่างรุนแรงแล้วก็มีกลุ่มคนมากมายเดินเข้ามาและเจ้าพวกนั้นก็คือนักดาบชั่วนั่นเองพวกเขาเนี่ยได้จับและปิดเทียมาแล้วเจา้าแลบปิดเทียนั้นก็คือน้องแรบบิทที่เบลเจอก่อนหน้านี้และน้องเนี่ยก็ทําหน้าตาบ้องเบลใส่ทุกคนเลยนะคะทั้งๆท,งที่เจ้าคนพวกนั้นเนี่ยต้องการที่จะฆ่าน้องเพราะว่าการที่เลือดน้องเนี่ย ถูกดาบของตัวเองมันจะทําให้ดาบเล่มนั้นมีมูลค่าเพิ่มและในขณะที่เจ้าพวกนั้นเนี่ยกำลังลงดาบไปที่น้องน้องเบลเนี่ยก็ทนไม่ได้นะคะเธอเนี่ยเข้ามาขัดขวางและแน่นอนว่าก็เกิดการต่อสู้ขึ้นและในตอนนั้นเองเบลก็รับรู้แล้วว่าเวลาเธอฟันดาบเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเธอเนี่ยสามารถทําลายดาบของคู่ต่อสู้ได้แต่ไม่สามารถทําอันตรายถึงชีวิตให้กับผู้ต่อสู้ทุกคนที่เข้ามาปะทะกับเธอดาบของทุกคนเนี่ย ล้วนพังไม่เหลือชิ้นดีเลยซึ่งคุณเจ้าของร้านเนี่ยพยายามจะห้ามอย่างสุดความสามารถแต่ทว่ามันก็เฉียดชฉีวไปนะคะแต่กานั้นเธอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฆ่าใครได้หรือทําให้เลือดตกยางออกและน้องเบลเนี่ยก็หันมามองเจ้ากระต่ายต้นเรื่องก็พบว่าน้องตายเนี่ยได้หนีหายไปแล้วและหลังจากนั้นไม่นานนักดาบแห่งความถูกต้องเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่ร้านแห่งนี้ซึ่งคุณเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้ถามหาใบอนุญ,ญาตในการต่อสู้จากเธอและแน่นอนว่าน้องเบลของเราเ ไม่มีค่ะพะน้องเบลเนี่ยเพิ่งเข้าเมืองมาได้ไม่นานเองและแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วน้องเบลเนี่ยก็ได้ถูกจับไปนะคะและในตอนนี้เองเราก็รู้แล้วว่าเมืองในวัยเด็กที่น้องเบลอยู่เนี่ยก็คือเมืองแห่งนี้นั่นเองเมืองที่เธอเนี่ยได้พบเจอกระดาบคู่ใจและดาบนั้นก็อยู่ในปราสาทที่เธอกําลังเข้าไปถูกขังนี่แหละค่ะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องขังดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีภาพจําอยู่ว่าในอดีตเธอก็ถูกขังอยู่ในตอนนี้แล้วเธอก็รับรู้แล้วว่า นี่คือคำสาปของการเป็นโนแมดแล้วเมื่อเธอเนี่ยถูกจับเข้าไปอยู่ในห้องขังผู้คุมนะคะก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะมาสอบสวนเธอก็ต่อเมื่อเทียนดับและหลังจากนั้นเจ้านานเนี่ยก็ได้ปิดประตูแล้วก็จากไปและเมื่อน้องเบลเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองเธอเนี่ยก็พยายามคิดถึงเรื่องราวหรืออดีตที่เธอเนี่ยลืมเลือนแต่สุดท้ายแล้วเธอเนี่ยก็นึกไม่ออกจนกระทั่งน้องเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนก็ไม่มีใครมารับเธอแล้วแหละ ในตอนนี้หลังจากนั้นน้องก็ได้ตัดสินใจนะคะโดยการชักดาบแล้วก็ถล่มประตูไปเลยและหลังจากที่ถล่มประตูออกมาเจ้าผู้คุมเนี่ยก็วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยน้องเบลเนี่ยก็ได้ก้มมาคุยกับผู้คุมว่าตอนนี้เนี่ยเธอต้องการพบพี่ชายแล้วพี่ชายของเธอชื่อกัฟมาเป็นนักดาบอันดับหนึ่งเป็นอัศวินที่นี่เพราะฉะนั้นช่วยตามมาให้เธอหน่อยเข้าใจไหมถ้าทุกคนจําไม่ได้นะคะว่ากัฟมาคือใครก็ให้ย้อนไปดูตอนที่1เพราะตอนที่น้องเนี่ยฮิวดา อ,อกมาแล้วคนที่สกัดกั้นน้องได้นั่นก็คือกัฟมาคนนั้นนั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารก่อนหน้านี้นะคะในตอนนี้ก็มีบุคคลหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาคุยกับคุณเจ้าของร้านแล้วก็สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีคนทําดับพังหรอดับเล่มนั้นเป็นของคุณเจ้าของร้านหรือเปล่าซึ่งคุณเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าเป็นดาบของคนหนุ่มน่ะถ้าอยากรู้อะไรก็ไปถามพวกมันเอาเองแล้วหลังจากนั้นบุคคลปริศนานเนี่ยก็ได้เดินจากไปนะคะและหลังจากนั้นไม่นน จู่ๆก็มีเสียงวอยๆดังออกนอกร้านแล้วก็พบว่ามีอันเดดเนี่ยโผล่มาจากพื้นพวกมันเนี่ยมุ่งหน้าไปยังปราสาทชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นส่งเสียงดังกันไปทั่วแล้วภาพก็ตัดมาในปราสาทแล้วในที่สุดน้องเบลเนี่ยก็ได้เจอกัฟมาดูเหมือนว่ากัฟมาเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของเซียนนะคะแล้วเขาก็คงจะรับรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยน้องเบลเนี่ยได้รับการทดสอบครั้งสุดท้ายจากเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยพยายามช่วยเหลือเธออย่าง เต็มที่แถมยังให้ใบอนุญาตเธออีกด้วยแล้วเบลเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยรับไม่ได้หรอกซึ่งกัฟมาก็ได้ถามว่าเบลเนี่ยโกรธอาจารย์ของเธองั้นหรอซึ่งเบลก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้จะรู้สึกยังไงเพราะเขาคนนั้นเนี่ยทำให้ฉันลืมไปจนหมดดูเหมือนว่าเบลเนี่ยจะจําเรื่องที่สําคัญได้นะคะแต่ทว่าก็นึกหน้าอาจารย์ของตัวเองไม่ออกเพราะเขาเนี่ยถูกลบออกจากความทรงจําของเธอทั้งหมดซึ่งในตอนนั้นกัฟมาเนี่ยก็พายายามหว่านล้อมให้เบลเนี่ยรับใบอนุญาตจากเขาไป หลังจากนี้เธอเนี่ยต้องเข้าเฝ้าพระราชาการที่จะเป็นโนแมด,ดได้ต้องได้รับการยินยอมจากพระราชาและที่นี่พระราชาก็เปรียบเสมือนพระเจ้าเพราะฉะนั้นเธอต้องเข้าไปปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้าเธอเนี่ยถึงจะได้เป็นโนแมด,ดและหลังจากนั้นเธอก็จะได้ออกเดินทางต่อแล้วในที่สุดน้องเนี่ยก็ยินยอมที่จะใช้ใบอนุญาตการต่อสู้จากกัฟมานะคะและในขณะนั้นเองน้องก็ได้ยินเสียงแทะของบางอย่างเมื่อก้มลงไปดูก็พบว่าลับบิดเทยียตัวนั้นเนี่ยได้มาปรากฏตัวที่ กัฟมาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะคนปกติเนี่ยไม่เคยเทีย่จะพบเห็นแรปปิตรียแลเราก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือซะว่าเขาเป็นแขกค,คนหนึ่งของฉันละกันมันคือความโชคดีของคนที่นี่น่ะซึ่งหลังจากที่น้องเนี่ยได้เป็นแขกของกัฟมาความเป็นอยู่ของน้องเนี่ยก็ดีขึ้นทันตาเห็นเลยข้อหาต่างๆที่โดนมาก็ลบล้างซะจนสิน้นและหลังจากนั้นนะคะกัฟมาก็ได้พาน้องเบลเนี่ยไปยังบ้านพักและแน่นอนว่าเจ้าแรปปิตทีเนี่ยก็ต้องพักกับน้องเบลด้วย แล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องน้ําในตอนนี้เจ้าแรบบิดเทียเนี่ยกำลังถูกน้องเบลเนี่ยจับอาบน้ําด้วยกันซึ่งมันเนี่ยก็พยายามจะหนีแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกน้องเบลเนี่ยจับแก้ผ้าแล้วก็อาบน้ําด้วยกันและในตอนนี้น้องเบลเนี่ยก็รู้แล้วว่าเจ้าแรบบิดเทียตัวนี้หรือเด็กคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยก็คือเด็กผู้ชายซึ่งน้องพยายามคุยกับเจ้าแรบบิดเทียแต่มันเนี่ยก็ไม่คุยกับน้องนะคะแล้วน้องก็ได้คิดว่าสงสัยเจ้าจะพูดไม่ได้และหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้กอด 招来比。 เธอก็ได้แต่คิดว่าการรับความสงสารจากคนอื่นเนี่ยมันทรมานจริงๆเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาในอีกวันหนึ่งและในวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของเบลวันนี้กัฟมาเนี่ยจะพาเบลไปพบกับพระเจ้าซึ่งเป็นอะไรที่เบลเนี่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยและในสร้อยคอของน้องหรือใบอนุญ,ญาตในการต่อสู้เนี่ยก็สลักคําว่าราบัตซึ่งกัฟมาก็ได้บอกว่าชื่อนี้เนี่ยเธอใช้เป็นคนที่สองนะซึ่งน้องเบลก็ดูไม่ค่อยจะพอใจนะคะแล้วก็ได้ให้ถามว่าคนแรกเนี่ย ใคเป็นนช้ซึ่งพี่กรับมาก็ได้บอกว่าก็อาจารย์ของเธอยังไงล่ะและหลังจากนั้นจูๆ่ๆในหัวของเธอเนี่ยก็มีเสียงดังขึ้นการให้สัญญาต่อพระเจ้าก็คือต้องกล่าวคําจันทรลงต่อพระเจ้าหรือคําสรรเสริญต่อพระเจ้าในฐานะนักบรนเลงดาบซึ่งเสียงนั้นพนยะายามที่จะสอนน้องนะคะหรือเป็นไกด์บอกว่าควรจะทำยังไงต่อหน้าราชาที่เป็นเสมือนพระเจ้าแล้วในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางมายังห้องโถงแห่งดาบซึ่งเป็นชื่อเรียกของาสาร ที่ทั้ง3และเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งดาบอีกด้วยและในที่สุดกราฟมาก็พาน้องเบลเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าแผ่นที่ปรากฏของพระเจ้านั่นเองซึ่งเมื่อน้องมองไปนะคะก็พบว่ามันดูเหมือนปลายสู่สารซะมากกว่าและหลังจากนั้นม่านเนี่ยก็ได้เปิดออกมาก็พบว่าหลังม่านเนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะมีแสงเลืองลองตลอดทั้งลําต้นนะคะและหลังจากนั้นก็มีแสงสว่างด้านหน้าแล้วก็ปรากฏร่างพระเจ้าออกมาซึ่ง ร่างพระเจ้าเนี่ยก็มีทั้งร่างที่ความดีและความชั่วรวมกันซึ่งต้นไม้แห่งนี้ก็เรียกว่าต้นไม้ที่พระเจ้าสถิตนั่นเองทันทีที่พระเจ้าเนี่ยปรากฏร่างออกมานั่นก็ทําให้เบลเนี่ยถึงกับตกตะลึงไปเลยเพราะร่างพระเจ้าที่ปรากฏออกมาแม้ใบหน้าเบื้องบนเนี่ยจะดูงดงามดุจเทพพระเจ้าแต่ทว่าเมื่อมองต่ําลงมานิดนึงจะพบใบหน้าอัปลักษณ์และหลังจากนั้นพระเจ้าเนี่ยก็ได้บอกออกมาว่าถ้าไม่สามารถทนในรูปลักษณ์นี้ได้คาเนี่ยก็จะกลั ไปในต้นไม้ส่วนใบหน้าปลักก็ได้บอกว่าช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่แปลกประหลาดนักมีหน้าล่ละถึงไร้มรารตาสิ้นดีในตอนนั้นเองกับมาเนี่ยก็พยายามเตือนสติให้น้องเบลเนี่ยแสดงความคารพต่อเทพเจ้านั่นเองและหลังจากนั้นน้องเบลเนี่ยก็ได้ทําความคารพต่อเทพเจ้าและเทพเจ้าเนี่ยก็ได้ถามว่าน้องเบลเนี่ยต้องการอะไรซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอต้องการเป็นโนแมดและต้องการปฏิญ,ญาณตนซึ่งพระเจ้าก็ได้ถามว่าทําไมเธอต้องการที่จะเป็นโนม และหลังจากนั้นน้องเบลเนี่ยก็ได้บอกมาว่าเธอเนี่ยต้องการหาเผ่าพันธุ์ของตัวเองที่จะอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ต้องรู้สึกดุกรังเกียจแบบนี้และหลังจากนั้นพระเจ้าเนี่ยก็ได้ตอบตกลงนะคะแต่ถ้าว่าท่านเนี่ยก็ได้บอกว่าข้าจะให้บททดสอบในการทําสัญญาและพระเจ้าก็ได้ให้เบลเนี่ยขานชื่อเครื่องดนตรีของเบลออกมาและหลังจากนั้นเบลเนี่ยก็ได้ชูดาบของตัวเองขึ้นแล้วเธอก็ได้บอกว่าคู่ระพนธ์ดาบชื่อดังลันดิ n งแล้ว พระเจ้าก็ได้บอกต่อนะคะว่าในฐานะนักบรรเลงเพลงดาบนักดาบที่จะถูกเลือกคนนึงจะมาต่อสู้กับเจ้าแล้วน้องเบลเนี่ยก็ได้ถามออกมาว่าผู้นั้นเนี่ยคือใครแล้วพระเจ้าก็ได้ตอบกลับมาว่าผู้ที่มีความเกี่ยวดองลึกซึ้งกับเจ้ายัางไงละ่ะหนึ่งในสีนักดาบทีรัวผู้ที่เคยถูกเจ้าทําลายดาบไปแล้วภาพก็ตัดจบ ตอนที่สองเปิดตอนที่4มาแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยกลิ่นไอที่มีแต่ความมืดนะคะดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะมีสิ่งมีชีวิตที่แสนลึกลับอยู่แล้วจูๆ่ๆเซียนผู้เป็นอาจารย์ของเบลเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวในสถานที่แห่งนั้นเขาเนี่ยได้เดินทางมาหาหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งดูคล้ายกับว่าเธอเนี่ยเป็นนักพยากรณ์หรือชาวยิปซีนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ทักทาย นะคะอย่างเป็นกันเองเลยแล้วเมื่อเธอเห็นเซียนเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าถ้าเจ้ามาที่นี่ได้แสดงว่าเจ้าเนี่ยได้ปล่อยนกน้อยออกจากลังไปแล้วสินะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยก็รู้ว่าเซียนเนี่ยคอยดูแลเบลอยู่นั่นเองซึ่งเซียนก็ได้บอกว่าถึงแม้จะโดนฟาดมาอย่างหนักตอนนี้ร่างกายก็ได้รักษาหายแล้วที่จะมีเหลือที่รักษาไม่ได้ก็คือนี่หลังจากนั้นเซียนเนี่ยก็ได้หยิบดาบของเขาเนี่ยออกมาแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่เซียนเนี่ยต่อสู้กับเบ นะะในตอนนั้นเบลเนี่ยได้ต่อสู้กับเซียนแล้วเธอก็ได้โดนคำสาปซึ่งคำสาปของเบลเนี่ยสำหรับแอตจิจ้คิดว่าเธอเนี่ยไม่สามารถสังหารสิ่งมีชีวิตได้แต่ถ้าว่าถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยดาบของเธอสามารถทำลายได้นั่นเองและแน่นอนว่าดาบของเซียนเนี่ยก็ได้ถูกเบลฟาดจนหกักซึ่งในตอนนี้เซียนเนี่ยก็ได้มาขอความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้บุคคลที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยหลอมดาบให้เขาใหม่เพราะเธอที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นคนหลอมดาบให้กับเซียนนั่นเองซึ่งเธอก็ได้รับปากนะ ะะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าถาลอมดาบเสร็จแล้วจะส่งกลับไปให้นะแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้หายไปแบบไร้ร่องรอยพร้อมกับดาบแล้วหลังจากนั้นเซียนเนี่ยก็ได้เดินจากไปแล้วภาพก็ตัดมาที่โถงแห่งดาบในตอนนี้คนที่เบลต้องประลองด้วยนั่นก็คือ1ในสีนักดาบจะเข้าร่วมพิธีในการทําพิธีกรรมการทําสัญญาของการเป็นโนแมนนั่นเองแล้วเขาคนนั้นก็คือคีรั่วผู้ที่เคยถูกเบลเนี่ยทำลายดาบให้พังแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไป ในตอนที่เบลเนี่ยเป็นเด็กนะ,ะน,นะคะแล้วเธอเนี่ยก็เข้ามาขโม,ม,มยดาบใหญ่แล้วหลังจากนั้นเธอก็ถูกทหารนายหนึน่งเนี่ยเข้ามาสกัดกั้นแล้วหลังจากนั้นเธอก็ใช้ดาบใหญ่ที่เธอถือเนี่ยทำลายดาบของทหารคนนั้นแล้วทหารคนนั้นก็คือคีรัวซึ่งตอนนี้คีรัวเนี่ยก็ได้บอกมาว่าในตอนนั้นฉันเนี่ยโดนเธอทําลายดาบแล้วฉันก็ใช้ดาบเล่มนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะดาบเล่มนี้ขึ้นมาใหม่แล้วครั้งนี้ฉันก็จะไม่แพ้เธอซึ่งในตอนนี้เบลเนี่ยก็หนักใจเป็นอย่าง มากนะคะคว่าเธอเนี่ยจะสามารถชนะคีรัวได้อย่างไงเขาเนี่ยเป็นนักดาบหนึ่งในสี่องอัศวินซึ่งแน่นอนว่าคำสาปของเธอเนี่ยไม่สามารถทําให้สิ่งมีชีวิตบาดเจ็บได้แต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็ต้องเข้าต่อสู้นะคะและแล้วการต่อสู้เนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแน่นอนว่าทั้งคีรัวแล้วก็เบลเนี่ยฟาดฟันกันอย่างดุเดือดเลยทั้งคู่เนี่ยมีดาบที่วิเศษเป็นอย่างมากแต่ทว่าตอนนี้เบลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างบาดแผลอะไรให้กับคีรัวได้ ลแล้วภาพก็ตัดไปที่อัศจรรย์ดูเหมือนว่ามีบุคคลปริศนาเนี่ยกำลังดูการต่อสู้ของเบลแล้วก็ขี่ลัวอยู่นะคะแล้วในตอนนั้นกาฟฟส์เนี่ยก็เดินเข้ามาเขาก็ได้บอกว่านั่นเหรอสิทธิ์ผู้น้องของนายน่ะที่เขาล่ำลือกันมีดาบที่สุดยอดจริงๆด้วยเบลเจ้าเด็กน้อยคนนั้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยเบลก็ได้แต่คิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแค่มีเจ้าอยู่กับข้าพวกเราก็จะผ่านไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเบลเนี่ยก็ได้จุมพิตไปที่ดาบซึ่งดาบของเบลเนี่ มีชื่อว่าเอลิโฟนั่นเองส่วนดาบของคีรัวนั้นมีชื่อว่าลิฟนะคะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ต่อสู้กันแบบไม่ยั้งมือเลยซึ่งหลายครั้งนะคะที่ดูเหมือนว่าเบลจะชนะแล้วแต่ก็กลับกลายเป็นว่าไม่เกิดผลอะไรเลยเพราะการที่เบลฟันไปที่คีรัวนั้นมันเนี่ยไม่ได้สร้างบาดแผลอะไรแม้สักนิดซึ่งเบลเนี่ยก็พยายามคิดหาวิธีทางชนะจนในที่สุดเธอเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกแล้วหลังจากนั้นในการต่อสู้เนี่ยเบลสามารถสกัดดาบของคีรวัวได้ดา าบของคีรัวเนี่ยได้บิวกระเด็นไปดูเหมือนว่าชัยชนะเนี่ยจะเป็นของเบลนะคะคีรัวเนี่ยได้ยอมแพ้แล้วเขาเนี่ยได้คุกเข่าลงมาแล้วก็ให้เบลเนี่ยสังหารเขาซะแต่ทว่าคำสาปของเบลเนี่ยเธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าเธอไม่สามารถทําอันตรายใครได้จากนั้นเธอเนี่ยก็เดินไปที่ดาบของคีรัวแล้วทุกคนในถงเนี่ยก็เกิดเสียงฮือฮากันขึ้นเพราะว่าเบลเนี่ยฟาดดาบของเธอไปที่ดาบของคีรัวทันทีที่ดาบของเบลเนี่ยโดนดาบของคีรัวนะคะดาบของ ขีรัวก็ได้หักเป็นสองทอดเลยในตอนนั้นนอกจากคีรัวช็อกแล้วทุกคนในห้องโถงเนี่ยก็ช็อกไม่แพ้กันและทันทีที่เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยก็ด่าประนามเบลกันทั่วเลียวกวัวเสียงกึกก้องไปทั้งห้องโถงแต่สุดท้ายแล้วคีรัวเนี่ยก็ได้ตะโกนว่าให้เชิดชูผู้ชนะและเบลเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาว่านี่คือหนทางแห่งเธอและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งนะคะแล้วหลังจากนั้นราชาของดินแดน ห,หรือพระเจ้าก็ได้ประกาศใชยชนะให้กับเบลแล้วเบลเนี่ยก็ได้ผ่านการเป็นนักดาบโดยที่ทุกคนเนี่ยต้องยอมรับนะคะและเมื่อพระเจ้าประกาศใชยชนะให้กับเบลพระเจ้าเนี่ยก็ได้บอกปริศนาสําหรับคําสาปของเธอรวมถึงในการบอกในในด้วยว่าเธอเนี่ยจะได้รับคําอวยพรที่เหมาะสมแล้วหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้จบลงแล้วหลังจากนั้นเบลเนี่ยก็ได้มาพักผ่อนที่ห้องแห่งหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยนักบวชพยายา รักษาเธอโดยใช้สิ่งวิเศษที่เรียกว่าเท่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเบลเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเท่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์สมชื่อเราแปะไปตรงไหนแผลก็หายทันทีรวมถึงความเจ็บปวดอีกด้วยซึ่งดูเหมือนว่าน้องเบลไม่ค่อยชอบนะคะแต่ถ้าว่ากราฟเนี่ยก็ได้บอกว่าทําแบบนี้ดีแล้วเธอจะได้ไม่เป็นแผลเป็นยังไงล่ะแล้วในขณะที่กราฟเนี่ยกำลังทําแผลให้กับเบลจูๆ่ๆในหัวของเบลเนี่ยก็มีเสียงดังขึ้นเสียงในหัวเนี่ยได้บอกว่า การสังหารหรือการต่อสู้เป็นเรื่องปกติของในเมืองแห่งนี้แต่การทำลายดาบเนี่ยถือว่าเป็นการเสื่อมซามที่สุดเพราะเมื่อดาบเนี่ยพังลงอนาคตและชีวิตคนนั้นเนี่ยก็จะจบลงด้วยเช่นกันเมื่อเบลได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้ปรงอนิจจาเลยนะคะว่าเวียนกรรมแท้ๆเลยเธอเนี่ยไม่มีหนทางชนะใครเลยถ้าเธอเนี่ยไม่สามารถทำลายดาบคนนั้นได้เพราะตอนนี้คำสาปของเธอนั้นก็คือการไม่สามารถที่จะสังหารใครได้นั่นเองแล้วภาพก็ ตัดมาที่ห้องถงแห่งดาบดูเหมือนว่าในตอนนี้พระเจ้าเนี่ยกำลังคุยกับบุคคลปริศนาคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยสวมหน้ากาก,ากอยู่พระเจ้าเนี่ยได้พูดขึ้นออกมาว่าจะใช้เด็กผู้หญิงคนนั้นเพื่อสนองความเห็นแก่ตัวงั้นหรออยากจะแก้แค้นพระเจ้างั้นหรอพระเจ้าที่พันธนาการเจ้าเอาไว้เกิดมาเป็นนักบวชเป็นเอโนราเพื่อหนีจากพระเจ้าหรือแม้กระทั่งเป็นโนแมดเพื่อที่จะหนีออกจากดินแดนคนที่เจ้าเลี้ยงดูเป็นตัวอะไรกันแน่ตรงจุดสิ้นสุดของการเดินทางนะ เจ้าน่ะจะได้รับอะไรกลับมาแต่ถ้าว่าชายตรงหน้าเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ถ้าว่าพระเจ้าเนี่ยกลับรู้ดีว่าสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือเขามาที่นี่เพื่อที่จะบอกลาแล้วพระเจ้าเนี่ยก็ได้บอกว่าคนที่เจ้าเลี้ยงดูเนี่ยจะไปในที่ไกลแสนไกลและในตอนนี้คำสาปของเจ้าเนี่ยก็ได้ถูกปลดปล่อยแล้วเจ้าจงใช้ชีวิตอย่างอิสระซะในฐานะคุณตายและหลังจากนั้นหน้ากากของบุคคลปริศนาเนี่ยก็ได้แตกออก แล้วบุคคลปริศนาคนนั้นนั่นก็คือเซียนนั่นเองอาจารย์ของเบลดูเหมือนว่าเขาจะกลับมาแบบเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้เลยยกเว้นแต่พระเจ้าที่อยู่ตรงหน้านั่นเองแล้วเขาเนี่ยก็ได้เดินจากไปแล้วภาพก็ตัดมาในห้องของเบลในตอนนี้เจ้ากระต่ายเนี่ยก็กําลังแทะอะไรบางอย่างแล้วจูๆ่ๆเจ้ากระต่ายเนี่ยก็มีประกายที่ตาออกมาเป็นสีแดงและหลังจากนั้นนอกจากตาแดงแล้วตัวของมันเนี่ยก็ประกายแสงออก มาจากเจ้ากระต่ายตัวน้อยก็กลายเป็นเด็กชายกระต่ายนั่นเองเด็กชายกระต่ายเนี่ยได้มองออกไปที่หน้าต่างดูเหมือนว่าของบางอย่างของเขาเนี่ยหายไปและแน่นอนว่าเมื่อเขามองออกไปข้างนอกก็มีประกายทองเกิดขึ้นนั่นก็ทําให้เขารู้ว่าสิ่งของที่เขาตามหาน่ะอยู่ตรงไหนและหลังจากนั้นตัวเขาเนี่ยก็หายไปเรากับมีเวทมนต์แล้วภาพก็ตัดมาที่นักดาบชั่วเจ้านักดาบที่มาหาเรื่องเบลจนเบล ฟันดาบจนหักไม่เป็นชิ้นดีพวกมันเนี่ยกำลังหัวเสียสุดๆเลยซึ่งในตอนนี้พวกมันเนี่ยกำลังคิดว่าทำยังไงกระดาบที่เสียแต่ทว่าคนในวังเนี่ยก็มีผงที่ประสานดาบขึ้นซึ่งพวกมันเนี่ยก็ลังเลอยู่นะคะและในตอนนั้นเองหนึ่งในนักดาบชั่วเนี่ยก็โชว์นาฬิกาของเจ้ากระต่ายเนี่ยออกมาซึ่งทุกคนเนี่ยก็แตกตื่นกันเลยว่านั่นมันคืออะไรนะ่ะเอามาจากไหนซึ่งเจ้านักดาบชั่วคนนั้นก็ได้บอกว่าเอามาจากแล็บบิดเทียน ถ้าเจอที่ไหนนะจะจัดการเลยแล้วในขณะนั้นเองจูจ่ๆก็มีเสียงคนหนึ่งเนี่ยแทรกขึ้นมาเมื่อทุกคนหันไปมองก็พบว่ามีเด็กชายหูกระต่ายคนนึงเนี่ยยืนอยู่ซึ่งพวกเขาก็รับรู้ได้เลยว่าเด็กชายคนนั้นนะ่ะเป็นเผาพันธุ์และบิดเทียซึ่งลับบิดเทียตัวนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าคนอย่างพวกแกเนี่ยไม่รู้จักสํานึกอะไรเลยทันทีที่พวกมันได้ยินแบบนั้นแล้วจูจ่ๆก็มีแสงสีส้มเนี่ยเกิดขึ้นที่พื้นและหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ถูกไฟเผาไหม้ ถ้าว่าจริงๆแล้วตอนนี้พวกมันเนี่ยถูกภาพลวงตากําลังทำร้ายอยู่นั่นเองซึ่งลาบิทเทียเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าขอให้แกฝันร้ายไปตลอดทั้งคืนแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ชิงนายการของเขาเนี่ยกลับมาได้นะคะและเมื่อลาบิทเทียเนี่ยมองออกไปนอกหน้าต่างเขาเนี่ยก็ได้เห็นฝูงอันเดสเนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่ในเมืองแต่ถ้าว่าคนในเมืองเนี่ยกับทาอะไรไม่ได้เลยแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าในตอนนี้กัฟเนี่ยก็ได้อยู่กับเบลแล้วก็ได้ถามว่าอาการของเธอเนี่ยเป็นยังไงบง และในตอนนี้เบลเนี่ยก็กลับมาหายดีแบบร0 0เรเรียบร้อยแล้วเพราะเท่าศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแล้วหลังจากนั้นกัฟเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้ในเมืองเนี่ยนักดาบชั่วเนี่ยได้ออกอารวาทแถมยังออกอารวาทใกล้ๆบ้านพ่อแม่ของเบลอีกด้วยเมื่อเบลได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็ตกใจนะคะและหลังจากนั้นเบลเนี่ยก็ได้พุ่งไปที่ดาบแต่ทว่ากัฟก็ได้บอกว่าเดี๋ยวทางราชวังเนี่ยจะส่งนักดาบไปแต่ก่อนหน้านี้เขาเนี่ยจะทําการคัดเลือกเมื่อเบลได้ยินแบบ แนนั้นล้ลวจะรอการคัดเลือกยังไงล่ะมันจะไม่ทันเวลาเอาคําพูดที่กัฟพยายามหวานล้อมเบลนั้นก็เพราะว่ามันคือหน้าที่ของกัฟนั่นเองแต่ถ้าว่าใจจริงแล้วเขาเนี่ยต้องการมาบอกเบลโดยตรงแต่ด้วยหน้าที่ของกัฟมันไม่สามารถทําให้ส่งเสริมเบลได้เบลก็ได้แต่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเธอจะตัดสินใจเองและหลังจากนั้นเบลเนี่ยก็ได้ฮิ้วดบาบยาของตัวเองวิ่งออกไปจากปราสาทและที่เธอมุ่งหน้าไปนั่นก็คือบ้านของพ่อแม่เธอนั่นเองและเมื่อ มาถึงก็พบว่าตอนนี้เนี่ยสภาพบ้านเมืองเนี่ยย่ำแย่สุดๆไปเลยแล้วเมื่อถามคนแถวนั้นว่าชาวบ้านที่เนี่ยเนี่ยหายไปไหนหมดชาวบ้านที่บาดเจ็บก็ได้แต่บอกว่าถูกนักดาบชั่วเนี่ยต้อนออกไปหมดแล้วเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นแล้วเบลก็ได้รีบวิ่งออกจากเมืองแน่นอนว่าด้วยพละกกาลังและความว่องไวของเธอเนี่ยสามารถตามพวกนักดาบชั่วไปจนได้และหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้สังเกตว่าเจ้าพวงนักดาบชั่วเนี่ยถือเครื่องดนตรีของพ่อแม่เธอเอาไว้เบลเนี่ยก็ ไม่รอช้าเลยเธอเนี่ยพุ่งไปต่อสู้กับพวกนักดาบชั่วและแน่นอนว่าคำสาบที่เธอมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทำให้เธอเนี่ยสังหารใครได้การกระทําเดียวของเธอนั่นก็คือการทําลายอาวุธของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองแต่ถ้าว่าเจ้าหัวหน้านักดาบชั่วเนี่ยก็ได้โยนเวดมตนใส่เธอและเบลเนี่ยก็ใช้ดาบจิ้มลงไปแน่นอนว่าเวดมตนนั้นได้ถูกทําลายเละเนืพวกนักดาบชั่วเนี่ยตกใจขนหัวลุกไปหมดเลยและในที่สุดเจ้านักดาบชั่วเนี่ยก็ต้องถอนตัวออกจากการต่อส เพราะพวกมันเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับเบลได้และเบลเนี่ยก็สามารถช่วยชาวบ้านที่ถูกจับตัวมาได้ทั้งหมดและหลังจากนั้นเบลเนี่ยก็ได้ปล่อยคนที่ถูกขังเนี่ยออกมาจนครบทุกคนและในตอนนี้เบลเนี่ยก็ได้เจอพ่อและแม่ของเธอและหลังจากนั้นลูกสาวที่แท้จริงของพ่อและแม่ของเธอเนี่ยก็ได้วิ่งมาเบลเนี่ยถึงกับซึมไปเลยนะคะเมื่อเห็นลูกสาวของพ่อแม่ตัวเองและหลังจากนั้นเบลก็ได้ถามว่าเด็กหญิงเนี่ยชื่ออะไรซึ่งความหมายของชื่อน้อง เธอนั่นก็หมายความว่าน้องสาวของเบลและเบลก็รับรู้ได้นะคะว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยยังรักเธออยู่ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของท่านทั้งสองก็ตามซึ่งเบลเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเธอเนี่ยได้ตอบแทนบุญคุณที่ทั้งสองคนเนี่ยเลี้ยงเธอมาเรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้เธอเนี่ยคือโนแมดดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอเนี่ยจะเข้าใจนะคะและหลังจากนั้นเบลเนี่ยก็ได้ล่ำลาอดีตครอบครัวของเธอแล้วก็ออกเดินทางและหลังจากนั้นเบลเนี่ย ก็ได้เข้าเมืองมาและทันทีนั้นเธอก็รับรู้แล้วนะคะว่าของบางอย่างในตัวของเธอเนี่ยได้หายไปนั่นก็คือสร้อยคอที่พ่อของเธอเนี่ยทำเอาไว้ให้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่กลุ่มนักดาบชั่วดูเหมือนว่าหนึ่งในนักดาบชั่วเนี่ยจะได้ขโมยสร้อยของเบลมานั่นเองซึ่งพวกมันเนี่ยก็ดูเจ็บใจเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ไม่สามารถต่อสู้กับเบลได้และในขณะนั้นเองจูจๆเจ้าหัวหน้าเนี่ยก็ได้สร้างบาเลียขึ้นมาและแน่นอนว่าคนที่ปรากฏตรงหน้าของกลุ่ม นักดาบชั่วนั่นก็คือลับปิดเทียเด็กชายปิศนานั่นเองเด็กชายคนนั้นเนี่ยได้บอกว่าดูเหมือนว่าพวกเจ้าเนี่ยได้เก็บอะไรบางอย่างมาสินะแล้วภาพก็ตัดมาในเมืองและในตอนนี้เบลเนี่ยกำลังหาสร้อยของตัวเองอยู่นะคะแต่ถ้าว่าจู่ๆก็มีเสียงเนี่ยดังขึ้นจากข้างหลังเมื่อเบลเนี่ยหันไปมองก็พบว่ามีเด็กชายเผาพันและปิดเทียอยู่นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยกระทักทายอย่างเป็นกันเองกับเธอเลยแถมยังชวนเธอเนี่ยเดินหาของไปด้วยกัน อีกและเขาเนี่ยก็ได้แนะนําตัวว่าตัวเขาเนี่ยชื่อคิตตี้เดอะออและเบลเนี่ยก็จะแนะนําตัวเองนะคะแต่ทว่าคิตตี้เดอะออเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักเบลอยู่แล้วเพราะเบลเนี่ยเคยช่วยเหลือคนบางคนเอาไว้คนคนนั้นน่ะชื่อว่าคิตตี้เดอะนอตติงเด็กชายคนนั้นคงจะหมายถึงกระต่ายตัวน้อยที่เบลเคยช่วยเอาไว้หรือนั่นก็คือเขาอีกร่างหนึ่งนั่นเองซึ่งเบลเนี่ยเข้าใจว่าคิตตี้เดอะนอตติงเนี่ยก็คือน้องชายของคิตตี้เดอะออนั่นเอง แต่ทว่าคิตตี้เดอะออเนี่ยได้บอกว่าและปิดเทียทุกตัวเนี่ยคือพี่น้องของผมและก็คือครอบครัวของผมนั่นเองและหลังจากนั้นคิตตี้เดอะออเนี่ยก็ได้ชวนเบลไปที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งคิตตี้เดอะออเนี่ยได้บอกว่าร้านแห่งนี้เนี่ยเป็นสวนรวมของโนแมสและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ให้บาร์เทนเดอร์เนี่ยไปขอเพลงกับนักร้องซึ่งเมื่อเธอขับร้องเพลงออกมาดูเหมือนว่าเพลงที่เธอขับร้องเนี่ยจะตรงกับชีวิตเบลนะคะและคิตตี้เดอะออเนี่ยก็ได้คุยกับเบลดูเหมือนว่า เธเนี่ยจะพูดเป็นในๆว่าเธอไม่คิดหรอว่าพ่อแม่กําลังตามหาเธอโดยการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นเองเบลเนี่ยก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยได้ค้นพบบางอย่างเข้าแล้วและหลังจากนั้นเมื่อเธอเนี่ยหันไปมองที่คิตตี้เดอะออนะคะเขาเนี่ยก็ได้หายไปแล้วแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอนั่นก็คือซอยที่เธอเนี่ยทำหายซึ่งในตอนนี้เบลก็คิดในใจนะคะว่าเธอเจอในสิ่งที่เธอเนี่ยตามหาแล้วหรือนี่จะเป็นการไกด์ไลน์ว่าเขา ขัวที่เธอตามหาเนี่ยกาลังตามหาเธออยู่นั่นเองดูเหมือนว่าในตอนนี้เดวจะมีจุดมุ่งหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบนะคะ